แล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านร่มสะเดาคาเฟ่นะคะดูจากทางเข้าแล้วนะคะก็จะมีต้นสะเดานะคะเรียงอันนี้จะเป็นน้อยหน่าฝั่งขวาสะเดาอยู่ฝั่งซ้ายนะคะสะเดาห้ามเด็ดด้วยนะคะเพราะว่าขวัญจะเด็ดเองแล้วจะไปทำปลาหวานต้องบอกว่าบรรยากาศนี่ดีเวอร์นะคะถ้าเข้าร่มเนาะจะดีรูปนี่สวยมากๆเลยนะคะมีน้องตุ๊กตาด้วยแล้วก็มีโซนด้านซ้ายมือของเรานะคะก็จะเป็นซุ้มนะคะหรือเขาเรียกว่ากระต๊อบไม้ที่แบบให้บรรยากาศแบบว่าคู่รักนี่เหมาะสมนะคะใครที่อยากแบบเป็นส่วนตัวนะคะก็จะมีกระต๊อบไม้ด้านซ้ายมือนะคะที่สำคัญเมนูและอาหารเขาเครื่องดื่มเขาครบจัดเต็มมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางร้านเขาจะมีเมนูพิเศษอะไรมอบให้สำหรับเราหันไปเจอท่านซ้ายน้ำที่รออยู่จะได้นอนตอนไหนถ้ากินหมดสำหรับใครนะคะที่อยากจะมานั่งชิลกับบรรยากาศสบายๆแบบนี้นะคะแล้วก็อาหารอร่อยๆเครื่องดื่มอร่อยๆแบบนี้นะคะก็เซิร์ชใน Google Map นะคะก็จะเจอเลยนะคะเขียนว่าร่มสะเดาคาเฟ่นะคะก็จะพามาถึงที่เลยนะคะแล้วก็มีอาหารอร่อยๆรองรับแบบนี้นะคะเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีที่ถ่ายรูปมุมสวยๆเยอะแยะมากมายด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับร้านร่มสะเดาคาเฟ่นะคะเปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่10โมงนะคะถึง2ทุ่มนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะช่องโคสิตาชาแนลนะคะครั้งหน้าจะพาไปทานร้านไหนร้านเด็ดที่ไหนก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไปต่อเยอะมากแต่ก็หมดนะคะ